อีวานมีน้องชายชื่อดานินความสัมพันธ์ของฉันกับดานินเราเป็นมากกว่าคนรู้จักกันเพราะเราเคยมีอะไรกันเพื่อตอบสนองความต้องการความสัมพันธ์ของฉันกับดานินเนี่ยมันก็แค่ความสนุกสนานมันไม่เหมือนกับนายนะคิมฉันคิดกับนายเหมือนคนรักเรื่องที่คุณเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ผมเชื่อใจคุณเหรอใช่ฉันอยากให้นายเชื่อใจแล้วที่ฉันเอ่ยปากบอกนายเพราะฉันอยากให้นายได้ยินจากปากฉันถ้านายมีเรื่องสงสัยฉันตอบได้ทั้งหมดทำไมเพราะฉันคิดถึงใจนายมากที่สุดฉันรู้ว่าดานินต้องไม่ยอมแน่ถ้าฉันมีคนรักเขาต้องมาทำให้นายปวดหัวแน่ถ้าอย่างนั้นน่ะก็หมายความว่าคุณดานินเขาอาจจะรู้สึกกับคุณนี่เขาคงไม่คิดกับคุณแค่คู่นอนหรอกมั้งดานินไม่ได้ชอบฉันหรอกเขาก็แค่พวกหมาหัวกล้ามโอเคผมเชื่อใจคุณนะว่าผมรู้ว่าทุกคนก็มีอดีตเหมือนกันทั้งนั้นแหละฉันเลือกคนไม่ผิดจริงๆถ้าอย่างนั้นน่ะผมคงต้องบอกอดีตของผมบ้างสินะฉันไม่อยากรู้ตอนนี้นายคือปัจจุบันของฉันฉันขอแค่นายเชื่อใจไว้ใจฉันและไม่คิดอะไรกับใครก็พอละตอนนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับใครอีกแล้วฉันได้ดูแลเธอไม่ว่าเจอหรือ